บายไม่เยอะเหมือนชุดที่ชอบออกแบบนั่นแหละค่ะคือความเป็นดีและนี่ก็คือนักออกแบบคนที่3ของเราดุ๊กดิ๊กค่ะให้ดุ๊กดิ๊กแนะนำตัวแล้วก็ทักทายทุกคนเลยครับค่ะชื่อดุ๊กดิ๊กนะคะปัจจุบันเรียนอยู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรเอกออกแบบแฟชั่นปีที่4ค่ะครับผมดุ๊กดิ๊กเนี่ยนะครับถือว่าเป็นคนที่มีฝีมือเนี่ยนะครับละเอียดมากๆชนะมาแล้ว2สัปดาห์ใช่ไหมครับแต่ว่าก็ยังคงโดนคณะกรรมการเนี่ยนะครับคอมเมนต์อยู่บ่อยๆว่าเยอะเยอะเยอะเมื่อกี้เรายังบอกเลยอะไรนะความใฝ่ฝันคือออกแบบตัวเราไม่เยอะเหมือนเสื้อผ้าที่เราออกแบบยังไงตกลงแล้วจริงๆเราจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นคนเยอะจริงป่ะเยอะค่ะเยอะชอบงานดีเทลเล็กๆน้อยๆเนี่ยค่ะมันเลยทำให้ดูบางทีมันฟุ้งเกินไปก็ต้องรู้สึกต้องหาวิธีก็คือเรียนรู้มาเรื่อยๆจนถึงวีคนี้ค่ะลดทอนแล้วก็หาจุดพอดีเอาจากคำคอมเมนต์ของกรรมการมาปรับใช้แสดงว่าสัปดาห์นี้ไม่เยอะแล้วก็ลดลงแต่ก็เป็นตัวของตัวเองมากที่สุดนะคะแต่ว่าเราไปลงที่ดีเทลเล็กน้อยมากกว่าฟอร์มและอย่างนี้ดีไซเนอร์ที่มาเป็นที่ปรึกษาของดุ๊กดิ๊กคือใครคะดีไซเนอร์ที่มาเป็นที่ปรึกษาคือพี่ออมดิษยาค่ะทำไมครับก็ชื่นชอบในสไตล์แล้วก็เรื่องมาร์เก็ตติ้งสำคัญนะคะเอาละค่ะซินดี้ว่าตอนนี้นะคะเราไปชมว่ากว่าจะได้มาเป็นคอลเลกชันของดุ๊กดิ๊กวันนี้ได้เป็นยังไงบ้างค่ะดีไซเนอร์ในความคิดของดิ๊กคือผู้ถ่ายทอดอารมณ์เพราะว่าแฟชั่นคืออารมณ์เพราะฉะนั้นคนที่เป็นดีไซเนอร์ก็คือคนถ่ายทอดอารมณ์อารมณ์ดีชุดก็ดีอารมณ์ดาร์กชุดก็ดาร์กดีไซเนอร์ที่ดวงใจคือพี่ออมดิษยาค่ะเชื่อมั่นในประสบการณ์แล้วก็ผลงานที่พี่เขามีค่ะติดตามประจำอย่างเงี้ยเหมือนเขามาช่วยเสริมว่าสิ่งที่เราควรทำเป็นยังไงบางทีสอนเย็บด้วยว่ามีเทคนิควิธีการเย็บผ้าอะไรคือความเป็นตัวของเราเองแล้วก็อะไรที่ดูแล้วเป็นเราแล้วเราสตรองทางด้านไหนตะเข็บที่เราใช้ว่าเราใช้ตะเข็บอะไรแล้วก็ถ้าผ้าพวกนี้เนี่ยถ้าเย็บไม่ดีมันจะเป็นย่นอ่ะซึ่งงานถ้าย่นเนี่ยจะดูถูกจะดูไม่สวยก็ขอบคุณพี่ออมมากคือพี่เขาช่วยได้เยอะช่วยในการปรับในการทำคอลเลกชันที่มันเหมาะกับการขายเทคนิคต่างๆเงี้ยค่ะขอบคุณค่ะนั่นก็คือการทำงานร่วมกันนะครับและความรู้สึกนะฮะที่อยากจะบอกกับดีไซเนอร์ในดวงใจนะฮะพี่ออมพอเราวันนี้มาร่วมด้วยนะครับอะไรครับมาให้กำลังใจดูดิ๊กอยู่นะมาถึงคอลเลคชันของดูดิ๊กในวันนี้ที่จะนำเสนอกับสัปดาห์สุดท้ายเดอะดีไซเนอร์ของเราเป็นอย่างไรครับคอลเลคชันนี้เป็นชื่อคอลเลคชันว่า Pupa Effect นะคะดิ๊กดึงดีเทลของดักแด้มุมมองดีเทลต่างๆมาใช้บนเสื้อผ้า Mix and Match ซึ่งเป็นสไตล์ที่ดิ๊กชอบค่ะแบบสตรีทแวร์ครับเอาละค่ะซินดี้ว่าต้องเห็นด้วยตาตัวเองดีกว่านะคะขอเชิญทุกท่านพบกับผลงานการออกแบบของดิ๊กในคอลเลคชัน Pupa Effect ได้เลยค่ะTo proud
คำตอบอยู่ที่นี่ทำยังไงถึงจะเพิ่มมูลค่าการส่งออกได้นะนั่นสิอยากให้เพิ่มขึ้นทั้งยอดซื้อและราคาเลยอ่ะอยากให้ผู้ซื้อสินค้าจำสินค้าของเราได้ด้วยเอาแบบเห็นปุ๊บรู้ปั๊บเลยอ่ะไม่ยากครับไม่ยากเพราะกรมส่งเสริมการส่งออกตระหนักถึงเรื่องนี้เป็นอย่างดีจึงส่งเสริมและสนับสนุนผู้ส่งออกในการสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้าไทยหรือ Thailand's Brand ขึ้นเพื่อรับรองแก่ผู้บริโภคว่าสินค้าและบริการที่มีตราสัญลักษณ์นี้มีความพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและมีมาตรฐานครับผู้ประกอบการจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการขายสินค้าในต่างประเทศได้ง่ายและมีปริมาณมากขึ้นแถมเปิดตลาดใหม่ในต่างประเทศได้สะดวกทำให้ได้กำไรเพิ่มขึ้นมีทุนสะสมเพื่อสร้างตราสินค้าของตนเองอีกด้วยครับทุกปัญหาการส่งออกเรามีทางออกให้คุณครับร่วมหาคำตอบโดยกรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์Activated Carbon ดึงดูดได้แม้สิ่งสกปรกที่ขจัดยากเหลือไว้แต่เพียงความสะอาด Pond's Pure White Facial Foam ใหม่มี Activated Carbon ช่วยขจัดสิ่งสกปรกให้ผิวดูกระจ่างใสใหม่ Pond's Pure White Facial Foam เข้มข้นเนื้อนุ่มนุ่มฮะนี่เลย Walls 3-in-1 โฉมใหม่อร่อยเข้มข้นต้องลองสดรายการ The Designer ฝันตามคิดชีวิตมีดีไซน์กับการค้นหาสุดยอดดีไซเนอร์หน้าใหม่แห่งวงการแฟชั่นไทยค่ะครับซึ่งในสัปดาห์นี้นะครับเป็นสัปดาห์ที่8เป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับเมื่อกี้นี้นะครับเราได้ชมคอลเลกชันนะฮะของนักออกแบบ3คนผ่านพ้นไปแล้วนะครับจริงๆคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยนะฮะอาจจะให้คะแนนนะฮะไว้ในใจนะลองดูนะครับว่าจะตรงใจกับคณะกรรมการของเราหรือเปล่านะครับแต่ผมนี่ปวดหัวมากครับผมโอ้โหสวยหมดเลยนะฮะแต่ยังไม่หมดครับผ่านไปเพียงแค่3คนเท่านั้นยังเหลืออีก2คนครับที่ผ่านเข้ามาสู่5คนสุดท้ายในรายการ The Designer ของเราในครั้งนี้นะครับเอาละครับมาสู่นักออกแบบคนที่4กันครับนักออกแบบคนนี้ครับเธอเป็นคนเรียบร้อยมากครับเงียบๆครับไม่ค่อยพูดแต่ฝีมือของเธอเนี่ยเนี๊ยบมากๆเลยทีเดียวนะครับเอาละครับเส้นทางของนักออกแบบคนนี้จะเป็นอย่างไรไปพบกันเลยแล้วกันนะครับกับแมนดี้ครับ